สวัสดีครับแฟนรายการทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เรามีนัดกันทุกอาทิตย์เป็นวันซึ่งเราจะได้มาพูดคุยเราจะได้มาตอบคำถามทุกคำถามนะครับที่ทุกๆคนนั้นอยากจะถามวันนี้ก็เป็นวันแห่งคำถามเป็นวันแห่งการที่เราจะได้มาพูดคุยกันแบบตัวเป็นๆนะครับเพราะว่าในแต่ละวันที่เรามีนั้นในคอมเมนต์ต่างๆผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับวันนี้เรามาตอบคำถามกันวันนี้ผมพอดีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเขียนหนังสือนะครับบทหนึ่งเดี๋ยวผมขอเอาตัวอย่างนะฮะตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเขียนนะฮะบทนี้เป็นบทสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับชื่อชีวิตกับปัญหาหนังสือนั้นชื่อชีวิตกับปัญหานะครับหนังสือชื่อชีวิตกับปัญหาแล้วก็เขียนเมื่อเช้านี้เองนะฮะเห็นไหมครับก็เป็นอันนี้เรียกว่าดิบๆเลยนะฮะดิบๆเลยที่เขียนมาตอน6โมงเช้านะถึง9โมงเช้าของเมื่อเช้านี้เองนะฮะเป็นบทชื่อคำว่าขี้ลืมชีวิตกับปัญหานั้นก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่าในชีวิตนะครับของเรานั้นมีปัญหาอะไรบ้างนะครับฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะนำปัญหาทุกอย่างนี้มานะฮะ เดี๋ยวปิดประตูกันได้นะคราวนี้ตรงนี้แหละครับก็เป็นนะฮะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะมาเขียนหนังสืออย่างน้อยเสาร์อาทิตย์หนึ่งก็ได้สักบทหนึ่งถึง2บทหนังสือเล่มนี้ก็จะออกนะฮะในปีนี้นะในปีนี้ฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยโชว์ให้เห็นแล้วครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราเช็คเรตติ้งกันหน่อยดีไหมครับนะฮะเรตติ้งเราวันนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะไม่ทราบเสียงนะฮะกับแสงผมตอนนี้ยังนั่งอยู่นะฮะข้างนอกนะฮะข้างนอกที่เป็นบ้านนะฮะในบ้านที่เป็นเรือนกระจกนะฮะก็ตอนนี้อากาศนะฮะดีฮะที่นี่ผมว่าตอนนี้น่าจะอุณหภูมิประมาณสักน่าจะ26หรือน่าจะประมาณสัก26องศานะฮะที่นี่ก็ล่มลื่นนะดูข้างหลังบ้านก็เป็นบ้านที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นบ้านเรือนกระจกที่ถ้าเกิดใครอยากจะทำนะฮะก็จะลดอุณหภูมิที่บ้านหลังนี้เนี่ยฮะก็คือว่าอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะลองไปดูเดี๋ยวจะให้ดูข้างบนนิดหนึ่งนะครับลองหงายลงไปนิดเดียวนะฮะหงายลงไปครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นบ้านนะฮะที่เป็นอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะมีต้นไม้นะฮะคุมเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็ข้างหน้าตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นระเบียงนะฮะระเบียงที่ผมนั้นต่อขึ้นไปใช้สำหรับนั่งนะฮะซดกาแฟชานั่งได้ก็สัก10คนนะฮะ10คนเศษแล้วข้างหลังตรงต่อจากนั้นไปก็เป็นบ้านกระจกบ้านกระจกตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้แสงแดดนะฮะได้แสงแดดเนี่ยนะฮะดีในขณะเดียวกันก็ใบไม้นะฮะต้นไม้ก็กันแสงเห็นไหมฮะถ้าดูมาเนี่ยถ้าดูสูงขึ้นไปนิดนึงก็จะเห็นว่าต้นไม้นั้นคุมหมดเลยต้นไม้ที่เห็นอยู่ที่นี่นะครับเป็นต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นทั้งหมดนะฮะปลูกขึ้นมาแล้วเจ้าก็จนกระทั่งต้นไม้ก็โตพอโตมาเสร็จผมเนี่ยก็เอาบ้านมาสร้างอยู่ที่ใต้ต้นไม้เห็นไหมครับ
ใต้ต้นไม้นี่ก็ร่มรื่นเดี๋ยวเนี่ยหน้าฝนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปละแล้วต่อไปก็จะปกคลุมไปหมดเลยฉะนั้นตรงนี้เป็นไอเดียนะใครอยากจะก๊อปเอาไปใช้นะครับไปสร้างบ้านโดยที่ตัวเองเนี่ยมีต้นไม้อยู่แล้ววิธีง่ายง่ายถ้าเกิดว่าเรามีต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาบ้านเนี่ยไปสร้างอยู่ที่ใต้ต้นไม้เลยนะฮะลองไปดูชิดลงไปทางซ้ายลองไปดูทางเนี้ยก็จะเห็นนะครับว่ามันจะคุมไปด้วยต้นไม้หมดเลยเห็นไหมครับลองดูนะคุมไปด้วยต้นไม้หมดคุมไปด้วยต้นไม้หมดแล้วก็ต้นไม้ที่คุมไปเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็มีบัวนะบัวตอนนี้กำลังเริ่มเป็นกลุ่มๆนะถ้าเกิดว่าเรามาอีกทางขวาทางขวานี้ก็คุมไปด้วยต้นไม้ฮะลองขยับดูแล้วก็ดูเห็นไหมบัวตอนนี้เต็มไปหมดเลยบัวนี่ก็เป็นบัวที่เขาไปเอามานะฮะดูไปฮะลองไปดูตรงนี้ก็เห็นนะครับว่าเป็นบัวเต็มไปเลยทีเดียวเห็นไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเราก็ได้น้ำ ได้ต้นไม้นะครับแล้วแน่นอนครับที่บ้านนี้ไม่มีแอร์นะฮะไม่มีแอร์เลยสักเครื่องหนึ่งนะครับถ้าเรากลับไปดูแล้วก็ขยายมุมที่ตรงบ้านนั้นก็เป็นบ้านกระจกที่ไม่มีแอร์แต่หลังคานั้นเนี่ยหลังคานั้นเห็นไหมครับก็เป็นตะขาหลังคาก็เป็นกระจกเนี่ยก็มีม่านกันแดดเห็นไหมครับแล้วบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะทะลุหมดเลยเห็นไหมเราจะเห็นว่าในบ้านนั้นน่ะก็เป็นบ้านที่อากาศถ่ายเทได้ดีฉะนั้นวันนี้โรคไวรัสนะครับจากอู่ฮั่นเนี่ยไม่มีปัญหาไวรัสจากอู่ฮั่นเนี่ยไม่มีปัญหาที่นี่เลยเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าใครอยากจะก๊อปปี้นะฮะดูจากตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้เอาไปทำได้เลยผมก็ไม่ทราบลืมไปเหมือนกันว่าเอ๊ะราคาตรงนี้หมดไปเท่าไหร่แต่ก็ใช้วิธีการก็คือใช้โครงเหล็กเห็นไหมฮะใช้โครงเหล็กแล้วก็ใช้กระจกนะฮะแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นบรรพับเห็นไหมฮะเป็นบรรพับก็ดีครับเผื่อใครเห็นแล้วอาจจะไปใช้เป็นประโยชน์ได้เอาละครับเช็คเรตติ้งแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนนั้นก็เห็นนะฮะได้ยินชัดภาพชัดนะฮะภาพชัดเสียงชัดเอาละครับถ้าอย่างนั้นก็หลังจากดูวิวกันนิดหน่อยนะฮะเอาพอหอมปากหอมคอนะครับเราก็มาถามคำถามกันนะฮะโอ้มีใครนะคุณทิชชาบอกว่าคงก๊อปไม่ไหวหรอกค่าแพงจริงๆไม่แพงตรงนี้ผมลืมไปแล้วคือบ้านเนี่ยเป็นโครงเหล็กนะฮะเป็นโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กขึ้นมาแล้วก็เอากระจกมาใส่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยบ้านเนี่ยอันนี้มองไม่ทราบมองไม่เห็นที่จริงเนี่ยก็เป็นที่ขาข้างล่างเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเพราะดินที่มันแข็งก็ทําเป็นเหมือนเป็นไอ้ที่รองจานรองน้ําจําได้ไหมฮะบ้านนอกเราเนี่ยที่จานรองไอ้ที่ในพวกตู้กับข้าวอ่ะเราก็จะมีจานนะฮะใส่น้ําไว้เห็นไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยผมก็ทําเป็นแบบใส่น้ํานะฮะอยู่ที่เสาเพื่อไม่ให้มดขึ้นฉะนั้นในบ้านนั้นก็จะไม่มีมดนะไม่มีมดอยู่ที่นั่นก็ดีฮะก็ไม่แพงผมลืมตัวเลขไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนุกถ้าใครมีสวนใครมีต้นไม้นะฮะลองเอาไปทำกันดูนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็เริ่มส่งคำถามมาได้นะครับทุกคนเลยนะฮะว่ามีคำถามอะไรบ้างผมจะได้ตอบนะฮะเอาล่ะครับมีคำถามมาแล้วคำถามอันแรกจากคุณขอทานถามว่าคนนี้เป็นเรื่องมีความเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมกินพิสดารทั้งคนจีนและทั่วโลกจะมีกฎหมายและวิธีป้องกันอย่างไร
เอาอันแรกก่อนถามว่ามีความเห็นยังไงก็มีความเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อของคนนะครับว่าการได้กินอาหารที่มีความพิเศษนะเช่นเป็นของจากป่าเพราะว่าป่าเนี่ยก็จะอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะฮะก็จะมองว่าเป็นของจากป่านะฮะถ้าได้กินแล้วก็จะแข็งแรงซึ่งอันนั้นมันเป็นความเชื่อความคิดนะครับของคนประเภทนั้นคราวนี้พอไปกินเนี่ยในป่านั้นมันก็จะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันนะฮะที่ต่างกันไปนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคนะฮะที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่าป่าเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันแต่ละอย่างที่ต่างกันแล้วมีเชื้อโรคที่ต่างกันคราวนี้ของในป่าเนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสมัยโบราณเราก็ยังอาจบอกว่าต้องอาศัยของในป่ากินกันแต่วันนี้ไม่จำเป็นวันนี้เรามีหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อสารพัดอย่างแต่คนที่ไปกินอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความเชื่อนะฮะแล้วในความเชื่อนั้นก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิษสิ่งที่เรียกว่าเป็นภัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรคฉะนั้นเราจะเห็นนะฮะโรคที่เป็นแบบอย่างนี้มาไม่ว่าจะเป็นอีโบลาก็จะเกิดในแอฟริกาโรคซาร์ก็เกิดในจีนแล้วสาเหตุที่เกิดในจีนก็เพราะว่าไปกินสัตว์ป่านะฮะแล้ววันนี้ก็เช่นกันไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยก็เท่าที่เขาเชื่อกันก็คิดว่าน่าจะมาจากสัตว์ป่าแต่ตอนนี้ก็ยังหานะฮะเหตุผลสาเหตุไม่เจอสาเหตุไม่เจอฉะนั้นก็เลยอาจจะพูดได้ว่าทายกันนะฮะว่ามันน่าจะเกิดจากอย่างนั้นคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมโรคเหล่านี้ทำไมถึงไม่เกิดกับฝรั่งที่อยู่ในยุโรปนะฮะหรือไม่เกิดกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นคงไม่ผมพูดถึงฝรั่งดีกว่าฝรั่งเนี่ยนะฮะเขาก็จะกินไม่พิสดารนะฮะจะมีฝรั่งเศสเท่านั้นเองอาจจะกินพิเศษหน่อยแต่ก็ไม่พิสดารฉะนั้นทั้งเขาก็เลยไม่ค่อยเจอนะฮะปัญหาเรื่องโรคอย่างกะที่ว่าฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนที่ไปกินนะฮะอะไรที่มันประหลาดประหลาดนั้นมีโอกาสที่จะเจอนะฮะโอกาสที่จะมีปัญหากับโรคประหลาดประหลาดฉะนั้นถามว่าเราจะควบคุมนะฮะไอ้ตรงนี้หรือมีวิธีการมีกฎระเบียบอะไรคงลำบากเหมือนกันเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีกฎหมายที่ต่างกันนะมีกฎหมายที่ต่างกันฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจจะเรียกว่าจะไปบังคับก็คงลำบากนะครับแต่ในสิ่งที่จะทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือเรื่องของให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะฮะโรคต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไปกินพวกของพิสดารนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็คงอาจจะเป็นข้อมูลนะฮะที่จะบอกกล่าวเข้าไปแต่ถ้าจะไปบังคับเป็นตัวกฎหมายเลยเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยเขาคงจะอาจจะมีแหละนะฮะจีนเพราะว่าจีนนั้นเขาสามารถจะทำนะบังคับหรืออะไรต่ออะไรได้เยอะนะครับเอาละครับคุณกำมลลาอ่านว่ากำมลลาหรือเปล่าไม่ทราบกำมลากะมลานะฮะตอนนี้อ่านภาษาไทยเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะฮะบอกว่าถามว่าการระบาดของไวรัสในไทยพอจะควบคุมได้ไหมอย่างกับเมื่อคืนถ้าเกิดไปดูที่ผมคุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับก็คือเรื่องเนี้ยมันวันนี้มันคงจะต้องเอาสถานที่ก่อนนะฮะเมื่อคืนนี้พูดกันไปแล้วว่าสถานที่ที่เป็นที่ที่ทางคนที่มีโอกาสนะฮะไม่สบายนี่คือคนจีนคนที่ไปเมืองจีนนะฮะพวกกลุ่มเหล่านี้เนี่ย
จะต้องมีการนะฮะตรวจวัดนะฮะเรื่องความร้อนในตัวเองนะครับที่สนามบินอันที่สองก็คือบริษัททัวร์นะที่นำคนเหล่านี้เข้ามานะครับว่าบริษัททัวร์เหล่านี้นะฮะทางรัฐบาลจะต้องมีการนะฮะให้บริษัททัวร์เนี่ยมานะฮะแจ้งมานะฮะประสานกันว่าถ้าเกิดว่าลูกทัวร์เนี่ยคนไหนที่มีอาการนะฮะไม่ถูกเนี่ยจะแจ้งนะฮะศูนย์ของเราได้อย่างไรนะฮะเพื่อที่จะให้กระชับเพื่อจะให้ได้รวดเร็วในการที่เราจะได้ดูแลควบคุมอันที่สามครับในแต่ละแห่งที่เข้าไปพักนะครับก็คือโรงแรมต่างๆนั้นก็โรงแรมนะฮะก็จะต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีแขกนะฮะไม่สบายเข้าข่ายแบบอย่างที่ว่าเนี่ยก็แจ้งศูนย์นะฮะให้รู้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของไอ้ระบบความพร้อมของเราในเชิงของทางด้านโรงพยาบาลนะเพราะว่าการติดต่อนะฮะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าติดต่อด้วยการนะฮะไอจามวันนี้ไอ้เรื่องแอร์นะฮะระบบแอร์ในโรงพยาบาลมันเป็นเซ็นทรัลแอร์มันเป็นส่วนกลางมันเป็นส่วนรวมไอ้เชื้อพวกเนี้ยไม่ทราบว่ามันจะเข้าไปกระจายอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไม่ฉะนั้นตรงเนี้ยครับเราจะต้องมีการวางแผนควบคุมติดต่อสื่อสารนะฮะหรือเราจะต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสว่าตอนเนี้ยมีปัญหานะฮะจากตรงนั้นตรงนี้ให้ส่วนกลางฉะนั้นส่วนกลางจะต้องมีนะฮะเป็นเหมือนกับ191นะครับอย่างแบบที่ว่าเนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็จะทำให้การที่จะรัฐบาลจะเข้าไปนะฮะบริหารจัดการนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับคุณเทนสตอร์ก็ถามว่าเมื่อธุรกิจเติบโตและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเราจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ไหนแล้วจะต้องทำอย่างไรแหล่งเงินทุนเนี่ยผมแนะนำว่าต้องเอาจากแบงก์นะครับอย่าไปกู้นอกระบบนะครับถ้าโครงการเราเนี่ยขยายแล้วโครงการเราดีเนี่ยนะครับไปกู้แบงก์เลยนะไปคุยกับแบงก์แล้วก็การจะกู้กับแบงก์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องเขียนโปรเจกต์คือปกติเราอาจจะทำไม่เป็นนะครับเราก็ให้ทางแบงก์ที่เราติดต่อนั้นน่ะแนะนำบริษัทที่เขาเขียนโปรเจกต์มาเขียนโครงการของเราว่าโอ้โครงการของเราทำอะไรนะมีต้นทุนเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่แล้วก็สภาพตลาดนะอะไรต่ออะไรเป็นยังไงเมื่อแบงก์เขาเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอนุมัตินะฮะอนุญาตนะฮะอนุมัติให้ได้ง่ายนะครับนั่นก็เป็นวิธีที่เราควรจะต้องหาเงินกู้จากธนาคารถ้าเกิดว่าโครงการของเราเป็นโครงการที่ดีและเราต้องการขยายพาร์ทเนอร์ที่ดีคือแบงก์ล่ะครับนะครับคุณพันพงษ์ถามว่าโรคระบาดส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและควรปรับตัวรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรโรคระบาดนั้นอันแรกเลยส่งผลกระทบทันทีเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจากจีนนั้นจะลดหายไปอย่างมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดของเรานั้นก็คือคนจีนเห็นไหมครับคนจีนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีเข้ามาเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก8-9 แสนคนขึ้นไปนะฮะ8-9 แสนคนขึ้นไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนจีนเนี่ยนะฮะวันเนี้ยรัฐบาลจีนเขาควบคุมละนะฮะว่าไม่ต้องการให้ออกไปนอกประเทศเพราะออกไปนอกประเทศแล้วไปแพร่เชื้อแล้วไม่สบายนั้นไปสร้างปัญหาไปทำให้ภาพพจน์นะฮะของจีนก็ยิ่งไม่ดีเข้าไปอีกรัฐบาลจีนตอนนี้นะฮะปิดเมือง
นะฮะปิดเมืองหลายๆเมืองเพื่อที่จะนะฮะเอาคนที่ไม่สบายนั้นดูแลในประเทศจีนเพราะว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเวลาไม่สบายเนี่ยไปหาหมอนะฮะหมอในต่างประเทศก็ฟังภาษาจีนไม่ออกฉะนั้นคนจีนเนี่ยก็จะต้องใช้หมอจีนแล้วที่ดีที่สุดนั้นก็คือรักษาอยู่ในประเทศฉะนั้นรัฐบาลจีนตอนนี้ประกาศภาวะนะฮะลักษณะกึ่งฉุกเฉินนะฮะไม่ยอมให้คนจีนเนี่ยออกไปต่างประเทศนะฮะฉะนั้นก็ทำให้วันนี้นะฮะเมื่อทัวร์นะนักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโรงแรมนะฮะโรงแรมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือร้านอาหารนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยรายได้ก็จะหดอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องของเมืองไทยเมืองไทยเราตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนป่วยนะฮะเพิ่มขึ้นผมไม่ทราบมาถึงวินาทีนี้นี่กี่คนแต่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยเจอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยสิ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนที่ประเทศอื่นจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็ไม่กล้ามาเที่ยวละตรงนั้นก็อีกคลื่นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจีนที่หดหายไปก็จะมีนักท่องเที่ยวอื่นที่จะนะฮะไม่มาฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันที่สองนะผลกระทบอันที่สองว่านักท่องเที่ยวประเทศอื่นก็จะไม่มานะผลกระทบอันที่สามครับถ้าประเทศไทยเราบริหารไม่ดีนักลงทุนก็ไม่กล้ามานะซื้อขายนะทำธุรกิจก็ไม่กล้ามาแล้วก็ตรงนั้นก็นะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจลึกลงไปเลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะลงทุนอะไรนะฮะวันนี้จะเอาเงินสดไปลงทุนอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องระวังตัวนะฮะระวังตัวไม่เอานะฮะเอาเงินสดไปลงทุนในช่วงนี้เก็บเงินสดไว้ก่อนนะเผื่อมันมีอะไรพลิกผันนะครับก็จะทําให้เรานั้นไม่มีปัญหานะครับเรานั้นวันนี้อยู่บนเส้นได้นะครับบนเส้นได้เพราะว่าตัวแม่เลยคือนักท่องเที่ยวจีนตัวลูกก็คือว่านักท่องเที่ยวอื่นๆอย่างกับเช่นมาเลเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเกาหลีเยอะญี่ปุ่นแยะยุโรปอเมริกาก็เยอะวันนี้ถ้าเขาเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมี คนป่วยเนี่ยมากนะฮะแล้วก็ขยายตัวแล้วก็พวกนี้เขาก็ไม่มาแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันขยายตัวไปเรื่อยๆเหมือนกับที่กำลังขยายตัวอยู่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับวันนี้เราก็คงจะเกิดความไม่มั่นใจต่อคนที่จะมาค้าขายเมื่อกี้นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวอันที่สองคือกลุ่มที่จะค้าขายอันที่สามคือกลุ่มที่จะมาลงทุนเขาก็ไม่มาตรงนี้แหละครับมันเป็นภาระมันกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ที่วันนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะต้องคิดนะฮะว่าจะปกจะป้องกันจะแก้ไขอย่างไรจะไปบอกว่าไม่มีปัญหาฉันอะไรดูแลไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันพูดแล้วไม่ดีนะพูดแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้พอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาไอ้พวกที่บอกไม่มีปัญหาก็หายหน้าหายตาไปเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ดีฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ควรที่จะมาพูดพร่อยๆนะฮะต้องพูดด้วยความนะฮะเข้าใจอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดเวลาพูดไปในฐานะเป็นผู้นำนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของเรานะครับเอาละครับคุณทิชาถามว่าสิงคโปร์ห้ามคนจีนเข้าประเทศแล้วทำไมไทยไม่ทำบ้างผมไม่ทราบเหมือนกันจริงหรือเปล่าฮะว่าสิงคโปร์นี่เขาห้ามคนจีนเข้าประเทศอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะผมไม่มีข้อมูลนะครับวันนี้ถามว่าแล้วทำไมไทยไม่ทำบ้างเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ก่อนที่สิงคโปร์นะว่าสิงคโปร์นั้นเขาห้ามหรือไม่นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคงอาจจะมองว่าตัวเลขของคนป่วยยังไม่เยอะ
แต่ถ้าตัวเลขของคนป่วยเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าคนจีนนั้นเป็นพาหะเป็นแคริเออร์นะฮะที่จะนำพวกไอไวรัสนี่เข้ามาแล้วแล้วก็คงจะต้องมาพิจารณาหรือคิดกันใหม่นะครับคุณอานนท์ถามว่าอุตสาหกรรมปีนี้จะเป็นอย่างไร ตอนนี้คงเหนื่อยมั้งอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดใช่ไหมครับที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนั้นแค่พักลบเท่านั้นเองนะแค่พักลบไม่ได้ถือว่าหยุดไปนะวันนี้จีนกับอเมริกานั้นถือว่าเฟดหนึ่งพักลบนะแล้วก็เดี๋ยวให้โดนัลด์ทรัมป์เขาเกี่ยวกับเรื่องการถกถอดถอนนั้นนะฮะให้หายไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะได้กลับมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องหาเรื่องอีกถามว่าเพราะอะไรโดนัลด์ทรัมป์ต้องหาเรื่องเพราะโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่านะฮะวิธีที่จะเขาจะชนะการเลือกตั้งนั้นก็คือจะต้องนะฮะมีการเรียกว่าโชว์ให้ทางประชาชนเห็นนะครับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มานะฮะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอเมริกานะฮะให้ดีกว่าเดิมนะฮะจากที่ผู้นำในอดีตนั้นไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ล้วนแต่ขาดดุลการค้ากับคู่ค้าไม่ว่าจะประเทศไหนอเมริกาขาดดุลอเมริกันก็ขาดดุลการค้าอันนั้นข้อที่หนึ่งอันที่สองอเมริกันนั้นก็เป็นหนี้นะเป็นหนี้ท่วมตัวนะเป็นหนี้มากมายท่วมตัวเลยนะครับอเมริกานั้นเรียกว่าตอนนี้นี่มีหนี้มากกว่านะฮะผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เขาเรียกว่า GDP นั้นผมว่าน่าจะประมาณสัก110กว่าถึง 120% นะถ้าเปรียบเป็นบริษัทแล้วเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ยอดขายนี่100บาทเป็นหนี้ประมาณ100กับ10บาทนั้นก็ต้องขาดทุนต้องเจ๊งปิดบริษัทไปแล้วแต่อเมริกานั้นนะฮะมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านการเมืองมากนะฮะอเมริกาก็เลยยังอยู่ได้นะฮะว่าคนเนี่ยยังนิยมใช้ดอลลาร์นะฮะดอลลาร์นั้นอเมริกาก็ยังเป็นผู้ที่พิมพ์กระดาษนะพิมพ์กระดาษแล้วก็เอากระดาษนั้นขายไปให้กับคนอื่นอันนี้เป็นถือว่าเป็นความชาญฉลาดนะใช้อิทธิพลจากเศรษฐกิจที่ตัวเองนั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอันที่สองนั้นในเรื่องการเงินการคลังนะฮะทุกคนนั้นก็ใช้นะฮะสกุลเงินซื้อขายแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นดอลลาร์แต่ตอนนี้จีนเขาก็จะหันไปใช้เงินหยวนนะฮะ EU เขาก็ใช้เงินนะฮะEU อังกฤษนี่เขาก็ใช้เงินปอนญี่ปุ่นเขาก็ใช้เงินเยนเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้เริ่มที่จะใช้เงินสกุลของตัวเองมากขึ้นความขลังความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ในปัจจุบันนี้ก็สู้ในอดีตไม่ได้แล้วในอนาคตนั้นดอลลาร์รู้สึกว่าจะเริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็ทำให้นะฮะอเมริกานั้นวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็จะต้องเข้ามานะฮะแสดงถึงฝีมือในการบริหารเศรษฐกิจของอเมริกาเมื่อโดนัลด์ทรัมป์แสดงฝีมือในช่วง3ปีที่ผ่านมานะฮะมีผลงานในเชิงเศรษฐกิจแล้วดีนะฮะคนอเมริกันก็อาจจะมีจำนวนไม่น้อยนะที่สนับสนุนทรัมป์ฉะนั้นเมื่อสนับสนุนทรัมป์แล้วทรัมป์ได้มาเป็นนะประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนั้นวันนี้แหละครับก็จะเป็นเรื่องละว่าทรัมป์ก็จะต้องหาเรื่องจีนต่อเมื่อหาเรื่องจีนต่อเนี่ยนะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบนะจากเศรษฐกิจโลกที่จะซื้อข้าวซื้อของหรือจะทำธุรกิจนะกับประเทศไทยก็มีผลกระทบประเทศไทยนั้นเราต้องยอมรับนะครับว่าประมาณสัก 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเราหรือ GDP นั้นต้องอาศัยต่างประเทศถ้าต่างประเทศเนี่ยมันลบพุ่งกันทางด้านเศรษฐกิจก
กำลังซื้อก็หดอันที่สองถ้าเกิดว่าอเมริกายังหาเรื่องกับทางรายต่อมาก็คือญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแล้วหลายประเทศในอาเซียนหรือแม้กระทั่ง EU นะฮะก็จะหาเรื่องกับพวกเหล่านี้ตลอดไปว่าฉันนั้นจะขึ้นภาษีเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเรานะฮะแน่นอนเราเป็นหญ้าแพรกถ้าช้างมันชนกันนะช้างมันทะเลาะกันนะเราก็ได้รับผลกระทบไอ้ตรงนั้นเนี่ยนั่นก็คือเศรษฐกิจนะฮะของเราว่าเราจะมีผลกระทบจากตรงนี้นะครับเอาละครับคุณขันครับคุณขาววันนี้มีแต่คนที่คุยเรื่องของโลกนะฮะเรื่องตรงนั้นที่จริงนี้วันนี้ก็บอกว่าคุณขันถามว่าหลังจากจีนควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเศรษฐกิจจะตกต่ำมากน้อยแค่ไหนและจะฟื้นตัวได้อย่างไรนะครับคงวันนี้เนี่ยถามว่าจะควบคุมได้แล้วนี่ยังมองไม่เห็นเคราเลยเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้โรคเนี่ยไวรัสเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่อันนี้ก็เดาๆกันเพราะว่ามีพื้นฐานจากซาร์มีพื้นฐานจากอีโบลานะครับแต่ในความเป็นจริงถามว่าใช่หรือไม่ตอนนี้ยังไม่รู้อันที่สองนะครับเมื่อรู้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มียาเราเอายาแก้โรคเอดส์นะไปรักษาผมก็นึกไม่ออกโรคเอดส์เนี่ยเป็นการที่รักษาเรื่องภูมิบกพร่องนะภูมิคุ้มกันบกพร่องฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เอา HIV นะยาแก้โรคเอดส์นะไปรักษาได้ไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันตอนนี้มันเหมือนกับเอาโยนหินไปถามทางเจออะไรก็ทดลองทดสอบไปนะพอคิดว่ามันไม่เสียหายวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะมียาอะไรรักษาได้ฉะนั้นการที่จะไปบอกว่าเราอาจจะนะหยุดปัญหานี้ได้ไปอันนี้ยังไม่รู้ฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้เลยเนี่ยจีนจะไปคิดว่าเอ๊หลังจากนี้แล้วฉันจะทำยังไงนะจะเศรษฐกิจเนี่ยจะตกต่ำมากน้อยขนาดไหนก็ยังไม่เกิดนะแล้ววันนี้เท่าที่ดูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็พยากรณ์นะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเนี่ยโอ้โหนี่ถ้า 2-3 เดือนนะโอ้โหมันไปไกลเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นงานช้างเลยแหละนะเป็นงานช้างเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราบอกว่านะไปไกลถึงขนาดนั้นเนี่ย เรื่องเศรษฐกิจนะจะไปมาหาสู่กันก็ไม่มาละต่อไปนี่ก็ใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์ใช้โทรศัพท์นะคราวนี้พอไม่มาเนี่ยไอ้เรื่องของทำไมฮะโรงแรมร้านอาหารสายการบินหรือพวกบริษัทขนส่งต่างๆนี่มีปัญหาหมดเลยฉะนั้นเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นก็ลดนะฮะมูลค่าหุ้นก็ตกนะธุรกิจของบริษัทในตลาดหุ้นก็หวบนะฮะดิ่งวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องเจอกันข้างหน้าเนี่ยยังมองไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนวันนะครับว่าเขาจะรักษาหายเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นถึงจะค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณวิเชียนถามว่าลงทางลงสะพานข้ามมอเตอร์เวย์หน้าอมตะเฟส 6C มีอุบัติเหตุบ่อยและเสียชีวิตประจำคุณวิกรมมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างทางขึ้นมอเตอร์เวย์อ๋อเดี๋ยวผมไปเช็คดูผมเพิ่งคุยกับทางฝ่ายบริหารไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอะไรตอนนี้เนี่ยที่ทางอมตะนี่น้อยลงไปมากเลยน้อยลงไปมากๆนะครับตอนนี้ผมไม่ทราบ
ไอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณวิเชียนได้เห็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันเนี่ยผมได้เพิ่งประชุมกันเมื่อประมาณสักอาทิตย์กว่ามานี้เองนะฮะว่าวันนี้อุบัติเหตุในอมตะนั้นน้อยมากถามว่าน้อยมากเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งก็คือว่าตามทางแยกเนี่ยนะเขาได้ทำเป็นวงเวียนนะฮะข้อหนึ่งนะไอการที่ไปทำวงเวียนเนี่ยตอนนี้เลยไม่มีอุบัติเหตุสองเนี่ยนะฮะเขาตอนนี้ก็กำลังสร้างไอ้ทุ่งไฟเขียวไฟแดงให้มากขึ้นนะครับสามเนี่ยวันนี้ที่จริงเนี่ยการเข้มงวดนะของตำรวจคือบางทีก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องเหมือนกันนะว่าเวลาตำรวจมาเนี่ยจะมาตรวจไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่างๆหรือคอยควบคุมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็แบบมีความรู้สึกไม่สะดวกนะหรือก็มีความรู้สึกแบบว่าไม่อยากจะให้เสียเวลาก็อาจจะแบบว่าจ่ายหรือหยอดน้ำมันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นนะครับซึ่งที่จริงไอ้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าวันเนี้ยช่องทางของการสื่อสารอย่างเราวันเนี้ยนะเสนอมาเถอะครับบอกมาเถอะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เรื่องเนี้ยนะส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่คนที่เขาดูแลนะให้เขาช่วยไปดูด้วยว่าไอ้ตรงสะพานข้ามนะฮะมอเตอร์เวย์ตรงนั้นนะฮะว่าให้เขาไปดูที่ว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรแล้วแก้ไขยังไงดีนะฮะอย่าเกรงใจกันวันเนี้ยผมเปิดเวทีขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้ทางด้านของทางแฟนคลับนะฮะซึ่งจะอยู่ในอมตะหรือข้างอมตะก็แจ้งกันเข้ามานะครับคุณณรงค์กรนะฮะถามว่าแนวคิดของผู้นำระดับโลกนั้นควรจะมีความคิดและแนวปฏิบัติอย่างไรนะฮะแนวคิดเนี่ยของการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยมีแนวคิดอยู่อันหนึ่งนะฮะที่มันคงจะต้องเหมือนกันก็คือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้เหมือนกันคนที่จะเป็นผู้นำนะฮะของประเทศหรือผู้นำของโลกนั้นจะต้องมีความคิดว่าทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมวันนี้มีคนจำนวนเยอะที่เข้ามาเนี่ยต้องการมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจอันนั้นสร้างผลประโยชน์ซึ่งอันนี้ผิดอันนี้เนี่ยนะฮะลีกวนยูถึงจับเข้าคุกสีจิ้งผิงถึงจับเข้าคุกใช่ไหมฮะจะได้เห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์เขาเจริญเอาเจริญเอาจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยเล็กๆกระติ๊ดเดียววันนี้ GDP ต่อหัวเนี่ยมากกว่าประเทศไทยตั้ง10กว่าเท่าถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขานั้นมีความคิดเป็นผู้นำของประเทศแล้วระดับโลกที่เขานั้นรับผิดชอบหน้าที่นี้นั้นเขาจะต้องนะทำคุณประโยชน์นะฮะมีความยุติธรรมนะครับคนไหนที่ไม่ดีคนไหนที่ทำอะไรนะฮะเป็นในเรื่องของโกงกินนั้นจับเข้าคุกเห็นไหมครับอันนี้ต้องเป็นแนวทางในเรื่องของความคิดก่อนข้อหนึ่งคือทำเพื่อสังคมอันที่สองครับต้องทำให้บ้านเมืองสงบสุขเมื่อสังคมได้ประโยชน์กินอิ่มนอนหลับแล้วประเทศจะต้องสงบจะประเทศจะต้องมีสันติภาพประเทศจะต้องมีเสถียรภาพไปดูสิครับว่าประเทศอย่างที่ผมเอ่ยมาเอาง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามาทำเพื่อประเทศแล้วคนก็อยู่กินนะฮะกินดีอยู่ดีแล้วเขาต้องทำให้บ้านเมืองเขาสงบเห็นไหมครับว่าไปสิงคโปร์เนี่ยเราเดินไปที่ไหนเราไม่ต้องกลัวไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแท้ๆยังฉกชิงวิ่งแล้วยังถูกจะฆ่ายังถูกจะยิงเห็นไหมฮะอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคุณภาพของผู้นำนะฮะในระดับประเทศนั้นจะต้องทำให้บ้านเมืองสงบประเทศจีนนี่ห้ามมีปืนห้ามมีอาวุธใดๆทั้งสิ้น
เห็นไหมครับประเทศจีนเนี่ยคนตั้งเยอะตั้งแยะถ้าใครฆ่าใครขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศจีนนั้นก็จะจับประหารชีวิตเลยเห็นไหมครับฉะนั้นประเทศของเขาเนี่ยก็มีเสถียรภาพมีความสงบสุขแต่แน่นอนความสงบสุขต้องยืนบนพื้นฐานของการกินดีอยู่ดีก่อนประเทศนั้นนะฮะขับเคลื่อนไปด้วยท้องนะฮะถ้าไม่มีอะไรกินนะฮะก็แย่ฉะนั้นการกินดีอยู่ดีแล้วก็ประเทศมีเสถียรภาพประเทศมีความยุติธรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นๆไปแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งแวดล้อมนะฮะที่ดีนะครับจริยธรรมที่ดีก็จะตามมาเองฉะนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มอยู่ที่เรื่องปากท้องก่อนนะครับปากท้องว่ามีอะไรที่เราจะทำให้มันเป็นเศรษฐกิจที่ดีวันนี้เราปากท้องนะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนะฮะกู้เงินแบงก์ไม่ได้ติดหนี้มหาศาลอันนี้มันเป็นฝีมือมันเป็นเรื่องของความสามารถในการบริหารนะจากผู้บริหารประเทศของเรานะครับประเทศของเรานี่คุยกันเยอะต่อว่ากันแยะนะครับนักการเมืองของเราเนี่ยพูดเก่งกันทุกคนนะพูดเก่งกันเยอะมากแต่ถามว่าแล้วเวลาไปทำล่ะแฝงไปด้วยผลประโยชน์เยอะมากเห็นไหมฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเนี่ยวันนี้ถามจริงๆเถอะนักการเมืองหรือข้าราชการไทยเราเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเขาเข้าไปเนี่ยเพราะเขารักที่จะพัฒนาประเทศนี้เขารักที่จะนะทำให้ประเทศนี้นะมันดีขึ้นเขาอยากจะทำเพื่อสังคมอยากจะทำเพื่อประเทศอยากจะถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งวันนี้น้อยเมื่อมันน้อยมันก็เป็นปัญหามันเป็นปัญหานะครับว่าประเทศเรานั้นก็พัฒนานะครับกระปอกกระแปกกระปอกกระแปกไปแบบนี้วันนี้ไอ้โจรนะฮะปล้นทองที่ลพบุรีจะไม่เกิดขึ้นที่อื่นเลยนะครับวันนี้ถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนนะประหารชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในประเทศอื่นนี่เขากฎหมายเขารุนแรงถ้าประเทศไทยเราใช้กฎหมายแบบนั้นอย่างกับที่สิงคโปร์เขาอย่างที่ประเทศจีนเขาใช้กันประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างนี้ประเทศไทยจะมีข้าราชการที่ขี้โกงน้อยลงกว่านี้หลายเท่าประเทศไทยจะนะมีนักการเมืองที่โกงกินน้อยกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ทำไมเราไม่ทำเพราะว่าเราบริหารโดยคนเหล่านั้นเรากำลังทำแบบรูปหน้าปะจมูกเห็นไหมครับนั่นก็คือปัญหาของประเทศไทยนะครับเอาละครับคุณธนวัฒน์ถามว่าปัญหา PM 2.5 ท่านมีความเห็นอย่างไรและแนะนำการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับ PM 2.5 เนี่ยวันนี้เราต้องมาเคลียร์กันก่อนว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรอะไรคือ PM 2.5 เราถึงจะได้รู้ว่าโอ้มันใช่หรือไม่ที่มันมาจากตรงนั้นตรงนั้นเราจะได้พูดไปคุยกันถูก PM 2.5 คือผงหรือฝุ่นที่มีขนาดเล็กขนาดเล็กตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบต่อปอดหรือระบบหายใจของเราเห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันมาจากไหนฝุ่นเหล่านี้นั้นผมพอดีก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปติดตามเลยจริงๆนะฮะแต่เอาเป็นว่าให้ผมเดาให้ผมพูดนะฮะไม่ได้ฟันธงว่าฝุ่นเหล่านี้มันเกิดจาก1การสันดาปของนะฮะเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลหรือเรียกว่าซากพืชซากสัตว์หรือที่เรียกว่าน้ำมันนั้นก็คือมีทั้งน้ำมันที่มีภาระมีปัญหามากที่สุดเลยคือน้ำมันเตานะฮะน้ำมันเตานั้นวันเนี้ย
นะครับก็เป็นน้ำมันที่มีควันมากถ้าไปดูเห็นโรงงานเห็นไหมครับโรงงานเนี่ยก็จะมีควันนะมีควันของทางโรงงานที่ปล่อยออกมานะเหมือนกับรถก็เช่นกันรถเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ลูกสูบหลวมนะครับน้ำมันเครื่องที่อยู่ในนะฮะตัวรถก็ที่ถังนะที่สูบฉีดขึ้นมานั้นนะฮะก็จะรั่วนะฮะก็กลายเป็นควันกลายเป็นควันรถนะฮะออกมาควันรถนั้นจะออกมามากน้อยมันก็ขึ้นกับอายุของรถนะครับอายุของรถที่วงไอแหวนลูกสูบนะฮะเก่าแล้วก็จะหลวมฉะนั้นควันเหล่านั้นออกมานั้นก็เป็นผงเป็นละอองเล็กๆเห็นไหมฮะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการเผาเราจะเห็นได้ไหมว่าเอ๊สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดในฤดูเรียกว่าหนาวก็คือหลังหน้าฝนพอหลังหน้าฝนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นของละอองฝุ่นพวกนี้นะครับซึ่งละอองฝุ่นเนี้ยนะฮะก็จะมาเกิดในฤดูนี้ฉะนั้นการเผาเนี่ยมันก็มีอะไรก็พวกขี้เถ้าเมื่อเวลาเผาเสร็จแล้วพวกนั้นก็จะกลายเป็นผงเล็กๆผงเล็กๆแล้วผงเล็กๆเหล่านี้ก็ปิวลอยนะครับขึ้นมานะฮะไปกับอากาศไปกับลมฉะนั้นละอองที่เขาเผากันนะก็จะกระจายไปทั่วเลยฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือความแห้งแล้งนะฮะเมื่อเข้าฤดูนะเมื่อเข้าฤดูของหน้าหนาวแล้วนะฮะก็คือหมดฤดูฝนความแห้งแล้งของพวกดินนะฮะพวกต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นขี้ฝุ่นเห็นไหมฮะแล้วขี้ฝุ่นเนี่ยถ้าอยู่บนถนนนะที่รถวิ่งไปเนี่ยเป็นถนนดินไม่ใช่ถนนยางมาตอยหรือไม่ใช่ถนนคอนกรีตรถเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการกระเพื่อมฝุ่นเหล่านี้ให้ลอยตัวมากขึ้นนะครับลอยตัวมากขึ้นเมื่อลอยตัวมากขึ้นก็เป็นเหมือนเท่าฐานของอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับไปสู่ในอากาศในอากาศเหล่านั้นก็นะครับกระจายและปกคลุมไปทั่วไปปกคลุมไปทั่วนะฮะปกคลุมไปทั่วในหัวเมืองหรือตามอะไรต่างๆสถานที่ต่างๆฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาคราวนี้เมื่อเรารู้ที่มาเราก็จะถามว่าเอาเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องทำยังไงเช่น1โรงงานที่ใช้ไอ้น้ำมันเตาวันนี้นะครับต้องให้เขาเปลี่ยนเกรดของน้ำมันเตาเนี่ยจากบังเกอร์เขาเรียกว่าบังเกอร์หรือเป็นเกรดนะฮะเกรดที่แย่ที่สุดนี่คือบังเกอร์ดีหรือบังเกอร์ซีผมจำไม่ได้ละไอ้บังเกอร์พวกเนี้ยนะฮะมันก็จะมีควันสูงนะแต่ราคามันถูกก็จะต้องให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นใช้เป็นบังเกอร์เอนะฮะมันมีความใสในเมื่อน้ำมันเตามีความใสเนี่ยควันก็จะน้อยลงหรือรถที่มีควันดำวันนี้ต้องจับเขานะฮะต้องห้ามเขาวิ่งฉะนั้นตำรวจจราจรวันนี้ต้องมีหน้าที่จับรถที่มีควันดำนะฮะเมื่อโรงงานเราสามารถหยุดได้รถเราก็หยุดได้เห็นไหมครับอันนี้ก็มันก็จะทุเลาลงอีกอันนึงครับถ้าเกิดว่าในอากาศมันมีพวกสิ่งที่เรียกว่าเป็นผงเป็นฝุ่นแบบนี้เราจะต้องทำคืออะไรเอ่ยเราจะต้องทำก็คือเรื่องทำฝนเทียมแต่ฝนเทียมจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความชื้นในอากาศนะครับตรงนี้ก็จะลำบากหน่อยในช่วงฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวเป็นช่วงฤดูที่มันแห้งแล้งนะครับความชื้นน้อย
การที่จะให้มีเม็ดฝนตกลงมานะเพื่อชะล้างนะไอสิ่งที่มันเป็นผงในอากาศนั้นง่ายที่สุดดีที่สุดนะครับเราก็จะต้องทำฝนเทียมนะฮะอันเนี้ยไปในปัจจุบันนี้เราน้ำไม่พอเราจะไปฉีดน้ำฉีดอะไรนะผมว่ามันก็จะทำให้น้ำเรายิ่งไม่พอใหญ่น้ำเรายิ่งหมดไปใหญ่นะครับตรงเนี้ยจะต้องระวังนะครับว่าเรานั้นนะฮะต้องมีการที่เรียกว่ามาบริหารอย่างถูกต้องมิฉะนั้นก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับคุณเต้นะครับถามว่าอนาคตนะครับอนาคตยางพาราอนาคตยางพารากับทุเรียนที่ค้าขายกับจีนมีแนวโน้มอย่างไรจีนนั้นถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะครับตลาดใหญ่มากวันนี้ถ้าถามว่าจีนนั้นถามว่าทำไมถึงมีตลาดใหญ่ก็คงจะบอกได้ว่าจีนนั้นตอนนี้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลกและก็รถยนต์นั้นก็ต้องใช้ยางรถยนต์ผมคิดว่าจีนนั้นตอนนี้ปีหนึ่งน่าจะผลิตรถยนต์ได้ประมาณสัก23ถึง24ล้านคันต่อปีนะปัจจุบันนี้คิดว่าอย่างนั้นในขณะที่ทั้งโลกเลยตอนนี้ปีหนึ่งผลิตรถยนต์มาสักปีหนึ่งเกือบ80ล้านคันแต่จีนผลิตเข้าไปตั้ง20กว่าล้านคันอเมริกาเนี่ยน้อยลงอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสัก16 17ล้านคันมั้งนะฮะแล้วก็มีญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปฉะนั้นประเทศที่ผลิตรถยนต์มากนั้นก็จะต้องใช้ยางรถยนต์แล้วประเทศที่มีรถยนต์เยอะก็จะต้องใช้ยางรถยนต์เพราะยางรถยนต์เนี่ยไม่มีอะไรจะมาทดแทนยางพาราได้นะครับฉะนั้นก็อันนั้นก็ต้องไปดูนะฮะว่าจีนนั้นเขายังขยายรถเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ผมเท่าที่เข้าใจเนี่ยในระยะยาวเนี่ยจีนจะต้องมีการผลิตรถยนต์เนี่ยปีละ30ล้านคันเพราะประชากรจีนนั้นน่ะนะฮะมากตอนนี้ก็ 1,400 ล้านคนละแล้วคนจีนก็มีสตังค์นะครับก็ทำให้คนจีนนั้นซื้อรถมาใช้กันเยอะฉะนั้นก็ยางพาราก็ประเทศจีนนั้นนะฮะก็จะมีแนวโน้มนะครับว่าจะต้องใช้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นประเทศที่ปลูกยางพารานะฮะในเขตร้อนแถวบ้านเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวเขมรพม่าตอนนี้ปลูกยางกันพรึบก็เท่ากับว่ายางพารานั้นมีแหล่งผลิตเยอะมากแล้วก็เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ายางพารานั้นปลูกง่ายเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็รายได้ดีนะฮะปลูกครั้งหนึ่งก็อยู่กันได้เป็น10ปีฉะนั้นก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาเปลี่ยนนะฮะอาชีพในภูมิภาคเนี้ยมาปลูกเป็นยางพาราก็เท่ากับว่าคู่แข่งของเรานะครับที่จะส่งยางไปขายให้กับประเทศต่างๆนะฮะมันมีคู่แข่งเยอะเพราะว่าความต้องการของยางมันเท่าเดิมนะฮะแต่ผู้ผลิตยางนั้นมากขึ้นก็ทำให้มีการแข่งขันกันในเรื่องของราคายางส่วนทุเรียนนั้นเป็นเหมือนยาเสพติดนะฮะใครบริโภคทุเรียนไปแล้วก็จะติดกันงอมแงมนะฮะว่าชอบจะกินทุเรียนเหมือนแฟนคลับคนไหนนะครับที่ติดทุเรียนพอเข้าหน้าทุเรียนแล้วก็จะต้องซื้อทุเรียนมากินวันนี้ประเทศจีนนั้นขยายตัวอย่างมากนะฮะในการที่เรียกว่าบริโภคทุเรียนปัญหามันก็มีอยู่2 อย่างครับว่า1วันนี้นะทุเรียนในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเรารักษาคุณภาพได้ดีหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยเมื่อคนจีนเขานะบริโภคทุเรียนแล้วเราก็จะต้องรักษาคุณภาพทุเรียนราคานะทุเรียนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีทุเรียนจากมาเลเซีย
ซึ่งเป็นทุเรียนนะฮะที่รสชาติแบบค่อนข้างจะจัดจ้านทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติคนจีนเนี่ยตอนนี้เริ่มนะฮะมีทางเลือกที่จะไปซื้อทุเรียนจากมาเลเซียแล้วทุเรียนมาเลเซียนั้นวันนี้ก็เป็นคู่แข่งของทุเรียนไทยอีกไม่นานก็จะมีทุเรียนจากเวียดนามนะฮะเข้าไปแข่งขันกับทุเรียนไทยในตลาดจีนฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็อยากจะบอกนะครับว่าแนวโน้มธุรกิจนั้นดีทุเรียนดีแต่ก็มีคู่แข่งเพิ่มเติมเดี๋ยวเอาอีกสักคำถามสองคำถามนะครับก็จะได้เวลาละเอาละครับคุณณภัทรชนันถามว่ากำลังจะเปิดร้านเครื่องเขียนอยากได้คำแนะนำการจะเปิดร้านเครื่องเขียนเนี่ยนะฮะก็จะต้องไปดูว่าแถวบริเวณนั้นมีผู้ที่จะใช้เครื่องเขียนเยอะไหมนะครับการจะทำอะไรนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ไปคิดอยากให้ไปดูว่ามีความต้องการหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเปิดนะฮะในละแวกหรือในบริเวณที่คนที่จะซื้อไม่เยอะนั้นก็จะเป็นปัญหาเพราะตลาดเครื่องเขียนก็เป็นตลาดที่มีขนาดจำกัดเหมือนกันต้องระวังนะฮะต้องไปดูต้องไปเช็คเรื่องตลาดให้ดีเอาละครับอันสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับคุณบิ๊กบอกว่าถามว่าฝากคุณวิกรมช่วยนักเรียนลาวตามชนบทด้วยครับเอาละครับก็วันนี้นะฮะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ผมนั้นจะไปทำอะไรที่ประเทศลาวแล้วเราก็กำลังคิดที่จะสร้างโรงเรียนนะร่วมมือกับโรงเรียนก่อนนะครับกับทางประเทศลาวแล้วถ้าเกิดว่าทางเราไปลงทุนในประเทศลาวได้จริงๆแล้วก็เรื่องของโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะทำที่เรานั้นจะต้องสร้างนะครับผมก็วางแผนนะครับว่าจะต้องทำโครงการแบบนี้นะครับฉะนั้นก็โดยความเป็นจริงแล้วนะต้องทำควบคู่กันไปนะครับต้องมีแรงงานจะต้องมีการฝึกแรงงานนะฮะให้ควบคู่กันไปวันนี้ก็ดีครับ เวลาผ่านไปเร็วจังตอนนี้ก็เลยเวลามานิดนึงนะครับก็มีคำถามนะฮะวันนี้ก็พอสมควรก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่วันนี้มีหลายๆคนก็เข้ามาร่วมนะครับมาร่วมพูดคุยกันอย่างที่ผมบอกแล้วครับสิ่งที่ผมได้โชว์ให้ทุกคนให้เห็นนั้นคิดว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์นะครับก็นำไปนะฮะไปก๊อปกันเอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับวันนี้เป็นวันกุดจีนนะฮะเพิ่งผ่านมาได้วันหนึ่งผมก็อยากจะขออวยพรนะครับให้แฟนคลับทุกๆคนนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ความสมหวังในธุรกิจการงานแล้วก็มีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินไปข้างหน้านะครับด้วยโอกาสด้วยความสำเร็จของอนาคตของการงานโชคดีครับสวัสดีครับ